เห็นบ่คะพ่อแม่พี่น้องหัวผักใหญ่นะคะเนาะอันนี้ละค่ะหัวผักใหญ่ฮู้บ่ว่าตุ๊กตาสิไปเฮ็ดหยังกินพ่อแม่พี่น้องท้ายๆมาเนาะค่ะโอเคค่ะไปเบิ่งได้เลยค่ะว่าตุ๊กตาแซวหัวผักกาดใหญ่นี่ไปเฮ็ดเป็นอาหารอีหยังเนาะค่ะเนาะ Hello everyone welcome to ตุ๊กตา101 channel สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ตุ๊กตา101 channel หรือว่าแม่บ้านในต่างแดนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ตุ๊กตาก็สิมาเก็บหัวผักเทอร์เนปนะคะเนาะหรือว่าหัวผักกาดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่พ่อแม่พี่น้องตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนหัวใหญ่ใหญ่เบิ่งแน่ปาดปาดปาดเบิ่งแน่อันนี้ขนาดว่าหิมะล่งหรือว่าหนาหนาวแล้วมันยังบ่ตายเด้อค่ะเด้อหัวผักนี่ถือว่าเป็นหัวผักชนิดที่ว่าทนทานกับดินฟ้าอากาศเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะหัวผักกาดใหญ่ขามปีเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่สโนว์ล่งหิมะล่งก็ว่าตายเด้อค่ะเดี๋ยวตุ๊กตากะสิแบบว่าเก็บเอาหัวใหญ่ๆนี่ล่ะค่ะเนาะหัวใหญ่ๆนี่ไปเฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะหัวใหญ่ๆนี่จากสวนของตุ๊กตาเองเด้อค่ะเนี่ยสวนหลังบ้านของตุ๊กตามาตามมาค่ะตุ๊กตาสิพาเอาหัวใหญ่ๆหัวผักใหญ่ๆเทอร์นิปเนี่ยไปตามแท่นบักฮุ่งเนาะค่ะเนาะป๊าดอ่อนซ้อนใหญ่หลายพ่อแม่พี่น้องหัวเทอร์นิปหรือว่าหัวผักนะคะเนาะตาก็ถอนอันใหญ่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะถอนอันนี้ให้ดูอีกอันนึงเนาะโอ้เห็นไหมคะโอเคค่ะก็เอาอันใหญ่แล้วก็อันนี้เนาะคะถ้าถอนหมดถ้าเกิดว่าตุ๊กตาถอนหมดเดี๋ยวมันจะแบบว่าเหี่ยวนะคะแล้วก็ตายเดี๋ยวตุ๊กตาจะปล่อยมันไว้ในดินแบบนี้ดีกว่าเราค่อยมาถอนทีหลังถ้าจะเอาไปทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็หัวใหญ่นะคะเนี่ยค่ะหัวใหญ่เบลเลอร์เบล่าเลยเดี๋ยวจะเอาไว้นี่ก่อนเนาะจะยังไม่ถอนมันถ้าตุ๊กตาถอนไปเลยก็คือแบบว่ามันจะเหี่ยวนะคะตู้เย็นก็เต็มไม่มีที่จะเก็บนะคะโอเคค่ะก็จะถอนเฉพาะอันนี้ไปก่อนแล้วก็อันใหญ่อันนึงนะคะเนาะอันนี้ก็คือหัวเทอร์นิปนะคะหัวใหญ่มากๆค่ะเพิ่งเคยเจอหัวเทอร์นิปใหญ่ที่สุดนี่ละค่ะเนี่ยเดี๋ยวทุกตาก็จะเอาไปฝานเปลือกออกแล้วก็เอาไปสับๆเหมือนมะละกอนะคะนี่นะคะทุกตาก็จะแบบว่าฝานเปลือกออกที่จริงถ้าคนไม่อยากฝานเปลือกออกก็ได้นะคะแต่ทุกตาจะฝานเปลือกออกนะคะเนาะจะมาตำแทนมะละกอทุก I'm going to make like papaya that isSpicy papaya salad จะลองกินครั้งแรกนะคะเพราะว่าได้ยินเขาบอกว่ากินแทนมะละกอกินแทนมะละกอได้เนาะจุตาก็จะพยายามสับเหมือนมะละกอเลยเนาะได้กินหัวผักเลยแหละค่ะเห็นเพื่อนๆหลายคนแนะนำมาอยู่นะคะว่าตำกินแทนมะละกอได้นะตุ๊กตาก็เลยจะลองตำกินเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะโอ้พ่อแม่พี่น้องโอ้เหมือนมะละกอจริงๆนะคะเนี่ยว้าวหัวใหญ่มากนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะแล้วอีกตั้งครึ่งนึงนะคะที่ทุกตาคงแบบว่าสับแล้วก็ตำไม่หมดเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเก็บไว้ตำอีกวันหลังนะคะใหญ่มากๆค่ะโอเค you guys this before I'm going to make turnip let us spicy I going to taste it first to show you guys how this it tastes like ทุกตากินให้ดูแล้วนะคะเนี่ยก่อนไปตำมันก็แบบเหมือนหัวผักนะคะก็คล้ายๆมะละกออยู่นะคะ Yeah taste like yeah like green papaya yeah it tastes good you guys crunchy กินได้ค่ะกินได้พอดีเลยจะออกมันด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะนำไปตำเลยนะคะ so yeah I am going to cook it make it like
สลัดปาปายาสกรีนปาปายาลาดัสไปซี่โอเคนะคะเทอร์เนปหรือว่าหัวผักนะคะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาสิต่ำลงไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือพริกเชอรี่ฮอตเพเปอร์อันนี้ก็คือทอมาโตนะคะอันนี้การ์ลิกหัวกระเทียมแล้วนี่แครอทนะคะแครอทด้วยค่ะลามอันนี้ลามนะครับมะนาวสดแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะที่ตุ๊กตาจะตำใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยตุ๊กตาใช้ยี่ห้อว่ายี่ห้ออื่นอยากส่งมาให้ตุ๊กตาลองกินหรือว่าโฆษณาให้ก็บอกมาได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยตอนนี้ตุ๊กตาใส่ยี่ห้อนี้อยู่เนาะค่ะเนาะน้ำปลาเด้อค่ะเด้อกะทิพรสสื่อยุโรปอเมริกาเด้อค่ะทิพรสบางครั้งกะทิพรสบางครั้งกะน้ำปลาตาปลาหมึกเนาะค่ะเนาะแบบว่าบางครั้งไปซื้อเห็นยี่ห้อใดกะเอายี่ห้อนั้นก่อนเนาะค่ะเนาะก็คือซื้อมาสะสมไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบไปใส่มาใส่มันก็สิลำบากแน่เพราะว่าเจอโรควิบวับวิบวับที่เขาว่าเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องแบบระวังพยายามบ่ไปห่างบ่ไปใส่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาสิจัดการตำเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวตุ๊กตาสิเอาพริกลงผัดเพเปอร์ไทยเพเปอร์ This is from from my garden I freeze it and then I take it out from the freezerนะคะเนาะ and then after that it garlic นะคะเนาะตำตำนะคะตุ๊กตาเอาถุงครอบไว้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันกระเด็นนะคะเนาะตำพริกกับตำกระเทียมก่อนนะกระเด็นกระดอนด้วยค่ะเด้อตำตำตำพ่อพยาธิ to make it but I don't have the green พ่อพยาธิ then I decide to use the turnip but let's see how it tastes so okay and after that I gonna put the tomatoes cut in half I hope you guys see it tooOkay, I love tomatoes. I'm gonna put it a lot. And then I'm gonna put a little bit of this. ผงนัวนะคะแล้วก็ and after that sugar. And then ที่จริงมีมะขามเปียกนะคะแต่ว่าตุ๊กตาไม่ได้ใส่ตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะใส่มะนาวลงไปเนาะค่ะเนาะอุ้ยบักเน่ากลัวมะนาวไม่พอนะคะเห็นมะนาวจะไม่ค่อยมีน้ำอะไรครับคุณลูกใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ตุ๊กตาก็จะใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะน้ำปลาตาทิพรสหรือว่าตาปลาหมึกนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะของแซ่บนะคะของแซ่บของมักผู้ใดมีปลาแซ่บๆกะส่งมาให้ได้ด้วยค่ะส่งมาให้ตุ๊กตารีวิวให้ได้ด้วยค่ะนะคะยี่ห้อหยังก็ส่งมาด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวมาทดลองใหม่เบิ่งน้ำมันแซ่บบ่แซ่บเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะตุ๊กตาก็สิใส่อันนี้ลงไปแท่นบักฮุงด้วยค่ะหัวผักเนาะค่ะเนาะก็บ่ใส่หมดดอกค่ะเพราะว่าเบิ่งดอกมันหลายอยู่ตุ๊กตาก็สิใส่แครอทลงไปด้วยเนาะค่ะเนาะมันกลับว่ามันเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะเราก็สิมาซดเล็กกันเลยเนาะค่ะเนาะไม่เล่นอันนี้ลูกไม่เล่นอันนี้ขอโทษด้วยค่ะจ้ะลูกกับยูน้ำเนาะค่ะเนาะก็สิแบบอันนี้ในจักหน่อยโอเคค่ะจะจัดการตำแล้วนะคะซดเล็กซดเล็กก็คือไม่ได้ใส่อะไรมากมายเนาะเหมือนมะละกอจริงๆเลยค่ะ This looks just like the papaya ปายาเนี่ยค่ะโอ้หอมหวยๆไปเลยพี่น้องโอ้แซ่บเลยโอเค
อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะใส่จานนี้เลยนะคะเนาะ so I can put it on the same plate right here a plate เป็นอันว่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแซ่บทุกอย่างพอดีเป๊ะๆโอเคค่ะเป็นอันว่าตำหัวผักก็เรียบร้อยแล้ว Now my turnip แล้ว the spicy is done looks yummy you guys what very very spicy please support my channel by like share subscribeตำหัวผักเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาอย่าลืมมาติดตามรับชมคลิปหน้าว่าทุกตาจะกินตำหัวผักนี้กับอะไรนะคะ Thank you for watching you guys see you guys next video